ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ12 More Rules for Life จากคุณจอแดนปีพอร์สันครับความน่าสนใจของหนังสือเล่มน,นี้ก็คือผู้เขียนครับได้อธิบายถึงเรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตและหลายครั้งเรามักจะมองข้ามซึ่งหนังสือเล่มน,นี้ครับได้ให้คําตอบว่าทําไมมันมีอะไรหลายอย่างมากที่กําหนดชีวิตของเราอยู่และหากเราจะเอาชนะความโกลาหลในชีวิตหนังสือเล่มน,นี้จะยกกฎทั้ง12ข้อมาให้เราได้เรียนรู้กันครับดังนั้นในเอพิโซดน้ครับผมจะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้กับ12กฎ ที่เอาไว้ชนะความกลหนของชีวิตครับ You're a listening to the Library podcast สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ the Library podcast กันอีกเช่นเคยครับในพิโซนี้ครับ12กฎเพิ่มเติม ที่เอาไว้ใช้ได้ตลอดชีวิตต้องบอกก่อนว่าดอร์จอแดนบีพเอร์สันได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งของเขาก็คือ t w e l Rules for Life เป็น12กดที่ใช้ได้ตลอดชีวิตครับแต่ช่วงหลังจากนั้นก็มีหนังสืออีกเล่มหนึ่งมาชื่อว่า Beyond Order ผมอาจจะใช้คำว่ากฎ12ประการที่เอาไว้ชนะความกลหลนและความซับซ้อนของชีวิตแน่นอนครับชีวิตของเรามีความซับซ้อนชีวิตของเรามีเรื่องราวบางอย่างที่ส่งอิทธิพลกับเราโดยที่เราไม่รู้ตัว หนังสือเล่มนี้ครับคุณจอแดนบี e ิต r สันได้ถ่ายทอดความจริงทั้งในสังคมบริบทของโลกและหลายครั้งเรามักจะมองข้ามบริบทเหล่านั้นไปความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ได้ให้แนวทางในการใช้ชีวิตมา100%แต่เขาได้ให้ความจริงบางอย่างที่ผมจะพาคพุณผู้ฟังมาเรียนรู้กันตรงนี้ครับเรามาพูดถึงกันตรงนี้ก่อนดรจอแดนบี e ิต r สันครับ เป็นนักจิตวิทยาและนักปรัชญ,ญาชื่อดังถ้าคุณผู้ฟังได้พิมพ์ชื่อของผู้ชายคนนี้ไปในโลกโซเชียลมีเดียสิ่งที่เขาได้นําเสนอก็คือเขานําเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ทรงคุณค่าคําแนะนําเชิงปฏิบัติหรือแม้แต่กฎในการใช้ชีวิตครับนี่คือสิ่งที่คุณจอแดนบีบิดาซันมักจะถ่ายทอดได้กับผู้คนอยู่เสมอด้วยงานเขียนที่มีเอกลักษณ์มีการกันกรองภูมิปัญญาอันลึกซึ้งต้องบอกก่อนว่า หนังสือ Beyond Order ครับเป็นภาษาอังกฤษประเทศบ้านเรายังไม่ได้เอามาแปลมาดูกันว่าทั้ง12กดมีอะไรบ้าง Rule 1ครับข้อที่1 Don't carelessly denigrate social institutions อย่าสบป,ประมาทเกี่ยวกับสถาบันทางสังคมข้อนี้อาจจะมีความซับซ้อนนิดนึงต้องบอกกันว่าหากให้ผมพูดถึงความซับซ้อนในหนังสือเล่มน,นี้ข้อแรกซับซ้อนที่สุดครับอย่าสบป,ประมาทเกี่ยวกับสถาบันทางสังคมเขาต้องการจะสื่ออะไรหากให้ผมพูดง่ายๆก็คือ สภาพแวดล้อมหรือสถาบันทางสังคมที่เราได้มาตั้งแต่เกิดมีผลกับตัวเราครับมีผลต่ออนาคตของเราด้วยสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ความสัมพันธ์ที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่ด้วยมีผลกับเราครับเรามาดูสิ่งที่เขาวิเคราะห์กันมาบทหนึ่งที่ดรจอร์จแดนบีบลาันได้เขียนไว้เลยก็คือคนที่ยังคงมีสุขภาพทางจิตที่ดีไม่เพียงเพราะมาจากความสมบูรณ์ของจิตใจของเขาเท่านั้นแต่เพราะพวกเขาได้รับการเตือนอยู่แล้วว่าเขาควรคิด ควรทำควรพูดอย่างไรจากคนรอบข้างและสังคมครับเรื่องของสังคมเรื่องของประเทศเรื่องของความสัมพันธ์ในกลุ่มคนใหญ่ๆจะต้องมีเรื่องของกฎระเบียบเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นแหละครับคือสิ่งที่หล่อหลอมสภาพแวดล้อมของเราอยู่ตลอดเวลากฎนี้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการมีระเบียบกับความโกลหล คุณผู้ฟังลองคิดถึงกลุ่มคน2กลุ่มที่มีความเชื่อแตกต่างกันกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมกับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเสรีนิยมต้องการทําอะไรใหม่ๆต้องการท้าทายความเชื่อเก่าๆดกอร์จอแดนบีปิตสันเขาบอกว่าทั้ง2กลุ่มนี้เหมือนยินกับอย่างครับเราจะขาดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปไม่ได้เพราะถ้าขาดไปโลกมันก็จะเกิดความกลหลน เพราะกลุ่มเสรีนิยมครับมักจะแสดงความคิดเห็นในระบบที่ไม่ยุติธรรมว่าระบบต่างๆจําเป็นต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขแต่ในขณะเดียวกันครับกลุ่มอนุรักษ์นิยมก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรซึ่งแน่นอนเขาก็จะยึดติดอยู่กับกฎระเบียบ ที่เขาเชื่อมั่นอยู่ในกฎระเบียบม,มันก็จะมีข้อดีอยู่แต่ในขณะเดียวกันทั้งสองกมนี้ก็จะต้องมีการสร้างความสมดุลกันอยู่ตลอดเวลาผู้เขียนครับเขาบอกว่ากลุ่มเซนินิยมก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มอนุรักษนิยมก็จะต้องการคงสภาพบางอย่างให้มันเหมือนเดิมนั่นหมายความว่ากลุ่มอนุรักษนิยมต้องการให้กลุ่มเซรินิยมมีความระมัดระวังในการพยายามสร้างสารรค์บางสิ่งบางอย่างที่หลุดกรอบเดิมมากจนเกินไปครับ ถ้าคุณผู้ฟังยังไม่เข้าใจผมจะยกตัวอย่างถึง AI AI ที่เข้ามาตอนนี้เราจะเห็นกลุ่ม2กลุ่มที่แบ่งขั้วกันค่อนข้างชัดเจนกลุ่มแรกก็คือกลุ่มตัดลครับเป็นกลุ่มที่ต่อต้านเทคโนโลยีเป็นกลุ่มที่มองว่าวันหนึ่งเนี่ย AI จะเข้ามายึดครองโลก AI จะเข้ามาทําลายระเบียบหรือเสถียรภาพของความเป็นมนุษย์กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เชื่อมั่นใน AI ต้องการให้ AI เนี่ยพัฒนาไปถึงจุดที่สูงที่สุด2กลุ่มหลักจะมี มีอยู่2กลุ่มครับแต่ตรงกลางกลุ่มที่ไม่ได้เอนไปทางอะไรทางหนึ่งก็ยังมีอยู่แต่นี่แหละครับถ้าสมมุตินะครับหากในโลกของเรามีแต่กลุ่มดัดไลที่ไม่ต้องการ AI โลกของเราก็จะพัฒนาไปได้ช้ามากหรืออาจจะถูกแช่แข็งไปเลยแต่ในขณะเดียวกันหากโลกของเรามีแต่กลุ่มที่ต้องการ AI ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดวันหนึ่งเราอาจจะลืมไปว่า AI ก็มีผลกระทบกับชีวิตของเราซึ่งผลงานล่าสุดครับก็คือนักวิจัยที่ทําการพัฒนา AI มีมีการได้ออกมาประกาศว่า มนุษย์ในตอนนี้มีโอกาส10%ที่จะสูญพันธุ์จากการมาถึงของ AI ครับเห็นไหมครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นดังนั้นทั้ง2กลุ่มกลุ่มที่ต้องการกับไม่ต้องการ AI ก็จะต้องอยู่กันอย่างสมดุลตลอดเวลากลุ่มหนึ่งก็ต้องคอยค้าในกลุ่มหนึ่งก็ต้องคอยผลักดันนี่คือระเบียบของความเป็นมนุษย์ครับมันคือระเบียบทางสังคมดังนั้นครับในระบบสังคมไม่ว่าจะเป็นประเทศใดหรืออยู่ในระบบใดก็ตามจะถูกทวงดุลด้วย2กลุ่มนี้ตลอดเวลาครับ เพื่อความสมดุลของความเป็นมนุษย์ดังนั้นเราต้องสํารวจว่าเรามีความคิดแบบไหนถ้าเราเป็นคนหัวโบราณหรืออนุรักษ์นิยมเราก็ต้องหัดฟังคนที่อยู่ในกลุ่มเสรีนิยมต้องหัดฟังอีกฝ่ายครับเพราะเขาเองก็มีบางสิ่งบางอย่างที่จะบอกเราแต่ในขณะเดียวกันหากเราเป็นคนเสรีนิยมเป็นคนที่อยากออกจากกรอบอยากจะสร้างอะไรใหม่ๆบางทีเราก็จะต้องฟังคนที่อยู่ขั้วตรงข้ามบ้าง เพื่อที่จะได้รับข้อมูลจากอีกฝ่ายการที่สองกลุ่มลดอีโก้และมาพูดอย่างเสรีมีความสาคัญมากซึ่งแน่นอนของแบบนี้ครับปลบมือข้างเดียวไม่ดังทั้งสองฝ่ายต้องเปิดใจไม่ว่าอย่างไรเราจำเป็นต้องสื่อสารกันเพื่อหาสมดุลและทำให้สังคมดำเนินต่อไปทำไมดรจอแดนบีบอร์สันได้เอาเรื่องของระบบทางสังคมมาไว้ในกฎข้อที่หเพราะว่ามันมีผลกับชีวิตของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวครับ ในข้อแรกผมมองว่าเขาต้องการสื่อถึงบริบทของสังคมครับหากเราอยากจะให้สังคมมีความสงบสุขมากขึ้นไม่ว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนไม่ว่าเราจะมีความเชื่อแบบใดเราก็ควรที่จะมาพูดคุยซึ่งกันและกันวางอีกโก้แล้วก็มาสื่อสารกันผมว่านี่เป็น วิธีแรกๆในการที่จะทําให้สังคมสงบสุขขึ้นซึ่งแน่นอนเราไม่สามารถทําคนเดียวได้แต่ถ้าเราทุกคนมีความรู้ว่าบางทีสิ่งที่เราเชื่ออยู่มันอาจจะผิดบางทีระบบที่เรายึดมั่นหรือกฎระเบียบที่เรายึดมั่นอยู่มันอาจควรจะถูกเปลี่ยนแปลงได้แล้วหรือในขณะเดียวกันบางกฎที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงบางทีมันอาจจะหลุดกรอบมากเกินไปก็ได้ผมว่าคุณผู้ฟังอาจจะคิดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้บางท่านอาจจะเปรียบเทียบได้เลยดังนั้นครับกฎข้อที่1อย่าดูถูกสถาบันทางสังคม หรือพูดง่ายๆก็คืออย่าดูถูกความเชื่อของคนที่คิดต่างจงรับฟังผู้อื่นครับ rule number 2ครับข้อที่2 imagine who you could be and then aim single-mindedly at that กดข้อนี้ลึกซึ้งครับจะเป็นบริบทของบุคคลลองจินตนาการดูว่าในอนาคตคุณมีเป้าหมายหรือคุณจะเป็นใครแล้วตั้งเป้าหมายมุ่งตรงไปที่สิ่งนั้นเพียงสิ่งเดียวครับนี่คือกฎข้อที่2คุณจอแดนบีเบอร์สันครับเขบอกว่า ตัวเราเป็นมากกว่าความคิดตัวตนและการกระทําของเราลิมิตของเราหรือขีดจํากัดของเราอยู่สูงกว่าที่เราเคยเอื้อมไปถึงเสมอเราต้องหาที่เป็นคนสร้างขีดจำกัดนั้นขึ้นมาด้วยตัวเองคำถามสำคัญที่คุณควรถามตัวเองไม่ใช่ว่าตอนนี้คุณเป็นใครแต่สิ่งที่ท่านควรถามก็คือท่านจะเป็นใครในอนาคตเพราะถ้าคุณไม่กำหนดว่าคุณจะเป็นใครแนวโน้มในการเติบโตของชีวิตก็จะถูกลดทอนและคุณก็จะอยู่ในกลุ่มค่าเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่ครับ ถ้าคุณไม่กําหนดว่าอนาคตคุณมีวิสัยทัศน์แบบไหนคุณก็จะกลายเป็นแค่คนธรรมดาผมว่าข้อนี้มีความลึกซึ้งอยู่ในตัวดอ,อร์จอแดนบีเบตสันเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตตามระบบตามกรอบตามวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมโดยไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือแม้แต่ความเชื่อบางอย่างเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าความจริงในสิ่งที่เขาเชื่อมันคืออะไรนี่คือสิ่งที่อันตรายครับการที่เราเลือกที่จะเชื่อกับบางสิ่งบางอย่าง เราต้องมีความรู้ถ้าเราเชื่อตามคนส่วนใหญ่อีกไม่นานเราก็จะกลายเป็นตามคนส่วนใหญ่เราจะไม่สามารถเป็นผู้นําชีวิตตัวเองได้มันสะท้อนอะไรหลายอย่างมากกับความสําเร็จของชีวิตคุณผู้ฟังทุกท่านครับขออนุญาตเปลี่ยนสถานที่นะครับพอดีในช่วงก่อนหน้าในที่อัดไฟล์ที่อัดกฎข้อที่2กับข้อที่3มเสียครับแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้มาเริ่มต้นกดข้อนี้กันใหม่เพราะผมค่อนข้างชอบกดข้อนี้กฎข้อที่2ที่เราพูดถึงก็คือ จินตนาการว่าคุณจะเป็นใครแล้วตั้งเป้าหมายมุ่งตรงไปที่สิ่งนั้นตรงนี้ที่เขาบอกก็คือคำถามนี้จะทำให้คนค้นพบพลังลึกลับที่กำลังหลับไหลอย,อยู่ในชั้นที่ลึกที่สุดของเราในช่วงที่ผมอัดพอดแคสต์ในตอนแรกกับตอนนี้ผมว่าความเข้าใจของผมเริ่มตกผลึกมากขึ้นเราทุกคนมีเป้าหมายผมเชื่อว่าคนผู้ฟังทุกท่านที่ฟังผมอยู่มีเป้าหมายแต่ถ้าเป้าหมายมันเยอะเกินมันจะก็จะกลายเป็นว่าไม่มีเป้าหมายอะไรที่สําคัญเลย สิ่งนี้ที่ดอร์จอแดนปีเตอร์สันแนะนําก็คือให้เลือกเป้าหมายหรือตัวตนที่นิยามสิ่งที่คุณจะเป็นในอนาคตได้ดีที่สุดแล้วเลือกเป้าหมายนั้นแหละเป็นสิ่งที่คุณจะตามไปทั้งชีวิตผมเองก็มีครับเป้าหมายที่ทําให้ผมประสบความสําเร็จสูงสุดมันคือเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายเดียวที่ผมบอกได้เลยว่านี่แหละคือคนที่ผมอยากจะเป็นอาจจะบอกได้ว่าผมอยากให้คนทั้งโลกพูดถึงผมในทางนี้เมื่อวันที่ผมต้องจากโลกนี้ไป คุณผู้ฟังอาจจะลองถามตัวเองดูก็ได้ว่าในงานศพของท่านท่านอยากให้คนที่ไปงานศพพูดถึงท่านว่าอะไรครับลองถามตัวเองดู mm hmm. กฎข้อที่3ครับ don't hide unwanted things in the fog อย่าซ่อนสิ่งที่ไม่ต้องการไว้ในหมอกครับในข้อนี้ตรงตัวครับเขาบอกว่าเมื่อคุณสงสัยว่ามีสัตว์ประหลาดกำลังซ่อนอยู่ใต้เตียงแต่เมื่อใดก็ตามถ้าคุณเลือกที่จะไม่มองใต้เตียง คุณกำลังเจอความกลัวเข้าเล่นงานและนั่นไม่ใช่กลยุทธ์ที่เหมาะสมสิ่งนี้ที่ดรจอแดนพิต์สันแนะนำก็คือหากคุณรู้สึกไม่พอใจอะไรไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตหรือความสัมพันธ์คุณจะต้องแสดงความไม่พอใจออกไปให้ได้เพราะอย่างน้อยถ้าคุณปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่สำหรับคุณไม่เป็นคุณก็จะได้รับแต่สิ่งที่มันไม่ถูกต้องหรือให้พูดง่ายๆเลยก็คือจงปฏิเสธสิ่งที่คุณไม่ต้องการให้เป็น อย่าซ่อนความไม่ต้องการคุณเราอาจจะมีข้ออ้างบางอย่างเพื่อให้เราไม่ต้องเผชิญกับความกลัวเช่นบางคนอาจจะอ้างว่าไม่มีเวลาอ่านหนังสือแต่มีเวลาไปดู n น t f l i x ใช่ไหมครับในขณะที่บางคนอ้างว่าไม่มีเวลาออกกําลังกายแต่มีเวลาเล่นโซเชียลมีเดียเรามักจะมีข้ออ้างกับสิ่งที่เราไม่อยากทําเสมอหรือแม้แต่การพูดในที่สาธารณะหลายคนก็เลือกที่จะหลีกหนีสิ่งนี้ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่อึดอัดเวลาที่จะต้องพูดในที่สาธารณะ แต่ผมเองก็รู้สึกได้เลยถ้าผมยอมแพ้กับสิ่งนี้ผมก็จะแพ้ให้กับเรื่องอื่นๆด้วยผมก็เลยเลือกที่จะฝึกซ้อมให้มากขึ้นพูดในที่สาธารณะให้บ่อยขึ้นทําให้มันกลายเป็นคอมฟอร์ทโซนของผมไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่แต่ผมแค่เลือกที่จะโฟกัสกับความกล้าของตัวเองมนุษย์เราครับมักจะเก่งในการหาข้ออ้างเก่งในการหลอกลวงตัวเองและมักเต็มใจที่จะหลอกเพื่อให้ตัวเองซ่อนอยู่หลังหมอกหรือซ่อนอยู่หลังคอมฟอร์ทโซนครับ นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราควรออกจากคอมฟอร์ทโซนเราควรออกจากพื้นที่แห่งความสบายท้ายที่สุดแล้วความสุขของเราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากความสบายเลยมันถูกสร้างขึ้นจากการที่เราพาตัวเองไปเจอกับความท้าทายและจะก้าวข้ามมันไปให้ได้เราไม่จําเป็นต้องปีนเขาทุกลูกแต่เราจําเป็นต้องปีนเขาคุณดรปีนจะสั้นจึงได้ให้คําแนะนําสั้นๆว่าหากคุณต้องการบางสิ่งจริงๆคุณก็แค่ต้องกล้าที่จะขอ บางทีคุณอาจจะได้รับหากคุณกล้าที่จะแสวงหาหากคุณเคาะประตูบานนั้นและต้องการเข้าไปจริงๆบางทีประตูบานนั้นอาจจะเปิดออกก็ได้หากคุณอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองจริงๆแทนที่คุณจะหลบซ่อนตัวด้วยคําโกหกเพราะกลัวความจริงคุณต้องกล้าที่จะเผชิญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและชีวิตที่คุณใฝ่หามันก็จะกลายเป็นของคุณเท่านั้นเองครับมันเรียบง่ายเท่านี้เองสําหรับตัวผมในตอนนี้ขออนุญาต มาเข้ากล้องแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปเรียนรู้กับไลออนคนเดิมครับกดข้อที่4ครับ notice that opportunity lurks where responsibility has been abdicated กดข้อนี้ผมชอบมากเพราะอะไรจงรับรู้ถึงโอกาสที่ซ่อนอยู่เมื่อมีคนละทิ้งมันครับเมื่อมีคนละทิ้งความรับผิดชอบนั่นคือโอกาสที่ดีที่ตัวท่านจะได้พิสูจน์ตัวเองดรจอแดนครับเขาบอกว่า จงเผชิญหน้ากับความเป็นไปได้ที่ปรากฏต่อหน้าคุณบางทีวิกฤตของคนคนหนึ่งความไม่รับผิดชอบของคนคนหนึ่งอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้คุณได้ไปเทคแอคชั่นหรือไปสร้างความรับผิดชอบให้โลกได้รับรู้เพราะท้ายที่สุดแล้วชีวิตที่ปรารถนาที่จะทําให้สิ่งต่างๆดีขึ้นโดยไม่คํานึงถึงภาระที่คุณแบกรับโดยไม่คํานึงถึงความไม่ยุติธรรมหรือความโหดร้ายตามอําเภอใจของชีวิตนั่นคือนิยามของการรับผิดชอบครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงผู้นํา ผู้นำในอุดมคติของทุกท่านเลยหลายคนเลือกที่จะทําบางสิ่งบางอย่างที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าทําหลายคนเลือกที่จะเสี่ยงลงมือทําหรือลงมือเผยแพร่ความจริงบางอย่างถึงแม้บางครั้งเขาจะต้องเจอกับผลลัพธ์ที่เลวร้ายสําหรับคนบางคนแต่เขาก็ยังเลือกที่จะทําท้ายที่สุดแล้วคนเหล่านั้นก็จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นผมนึกถึงดร์มาตีลูเทอร์คิงดรมตร์มาตีลูเทอร์คิงครับเป็นคนที่ต้องการ ให้ผู้คนตระหนักถึงความเท่าเทียมต้องการให้ผู้คนเลิกที่จะเหยียดสีผิวเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรสำหรับความเป็นมนุษย์และชายคนนี้ครับชายที่ต้องการสร้างความเท่าเทียมให้กับมนุษยชาติท้ายสุดแล้วเขาก็ถูกสังหารหน้าห้องพักของตัวเองแต่ในช่วงเวลาหลังจากนั้นดร์มาตีลูเทอร์คิงกลับกลายเป็นที่รู้จักสำหรับคนทั้งโลกชายที่ถูกทรมานชายที่ถูกลอบสังหาร กลายเป็นคนที่คนทั้งโลกได้รับแรงบันดาลใจจากเขานั่นแหละครับคือความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่สําหรับคนคนหนึ่งดังนั้นหากใครก็ตามหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหรือยอมแพ้ในการจัดการปัญหาของเขาไม่ว่ามันจะเป็นปัญหาที่ยากหรือน่าเบื่อสิ่งที่คุณต้องทําก็คือ จงแสดงความสามารถของตัวเองเพื่อที่จะจัดการปัญหานั้นจงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนเหล่านั้นได้เห็นฮีโร่ไม่จําเป็นต้องมีพลังวิเศษใดๆหรือแม้แต่คนที่มีพลังวิเศษยังไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้ด้วยซ้ํานั่นคือโอกาสที่ดีคนพิเศษคือคนธรรมดาที่กล้าทำในเรื่องที่ไม่ธรรมดาครับผมชอบข้อน,นี้มาก ผมเคยฟังสป a คของคุณเดวิดกอกินส์ในตอนนั้นเขาพูดในระหว่างที่เขาวิ่งผมชอบเรื่องนี้มากเลยผมจะล่อยคุณผู้ฟังคุณเดวิดกอกินส์เขาบอกว่าในชีวิตของเรามันจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นมันจะต้องมีวิกฤตเกิดขึ้นหากครอบครัวของคุณกําลังเจอปัญหาหนักหากครอบครัวของคุณกําลังเจอวิกฤตบางอย่างที่อาจจะทาให้พวกเขาล้มละลายเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือท่านจะต้องเป็นคนที่พวกเขาหาเจอในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตเหล่านั้นตัวคุณครับ คุณจะต้องเป็นคนที่เขามองหาคุณจะต้องเป็นคนที่กล้าออกมารับผิดชอบป,ปัญหาให้กับพวกเขาคุณจะต้องเป็นคนที่กล้า take action และสร้างความสําเร็จและเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาต่อให้มันจะยากต่อให้มันจะต้องเป็นภาระในชีวิตของคุณแต่เชื่อเลยครับความสําเร็จของคุณก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบที่คุณสามารถแบกรับได,ได้คุณอยากเป็นใครครับคุณอยากเป็นคนธรรมดาหรือเป็นคนธรรมดาที่กล้าทําในเรื่องที่ไม่ธรรมดาครับมันคือทางเลือกครับ กฎข้อที่5ครับ Do not do what you hate อย่าทำในสิ่งที่เกลียดครับข้อนี้ตรงตัวครับทำไมกฎถึงมาอยู่ข้อนี้ทำไมกฎของการอย่าทำในสิ่งที่ตัวเองเกลียดมาอยู่ในกฎข้อนี้ครับเขาบอกว่าเราควรเน้นย้ำถึงความสาคัญของการตระหนักและเครารพขอบเขตของตัวเองผู้เขียนครับเขาบอกว่าในชีวิตของเราเรามักจะพบว่าตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องมีส่วนร่วมในการทำงานแน่นอนเราทุกคนต้องทำงานแต่บางครั้งเรากลับ ต้องทางานที่เราไม่ได้ชอบหรือเราต้องรับผิดชอบในเรื่องที่เราไม่ได้สมัครมาทําเราจะรู้สึกไม่ชอบงานที่ทําแล้วเราจะเริ่มรู้สึกเบิร์นเอาท์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนส่วนใหญ่ในทางตรงกันข้ามคุณจอแดนปิตาสันเขาบอกว่าเราควรลองหากิจกรรมและโอกาสที่สอดคล้องกับความสนใจของตัวเองและทําให้เรารู้สึกเต็มที่อย่างแท้จริงครับตรงนี้ผมจะขยายความเพิ่มในหนังสือ at Your Best ครับได้พูดถึงสิ่งนี้การใช้เวลาในโซนสีเขียว หากถามว่าทําอย่างไรถึงจะใช้เวลาในโซนสีเขียวได้คุ้มค่าที่สุดผมจะมีเทคนิคดังนี้ครับสําหรับหนังสือแอดเ o อร์เบสครับเขาได้อธิบายถึงโซนสีแดงสีเหลืองสีเขียวผมจะอธิบายถึงโซนสีเขียวก็คือเป็นโซนที่เราทำอะไรได้ productive ที่สุดเป็นโซนที่สมองของเราแล่นมากที่สุดเราควรใช้ช่วงเวลานั้น ทำในสิ่งที่มันมีความหมายซึ่งเจ้าสิ่งที่มันมีความหมายหรือกิจวัตรอะไรก็ตามควรจะเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยมันจะมีวงกลม3วงครับอย่างแรกคือหาสิ่งที่เป็นแพชชั่นสิ่งที่คุณทําได้เป็นวันเป็นคืนโดยไม่ต้องมีใครบังคับอย่างที่สสิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่คุณทําได้ดีหรือคุณสามารถทําให้มันดีขึ้นได้และอย่างที่สสิ่งนั้นควรสร้างงานและเลี้ยงตัวเราได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเราในตอนนี้หรืออนาคต เจ้าสิ่งนี้แหละครับเราควรเอาไปทําในโซนสีเขียวคุณผู้ฟังลองเขียนตามก็ได้ครับพรสวรรค์ของคุณคืออะไรอะไรคือสิ่งที่คุณทําได้ดีหรือคุณสามารถเรียนรู้ที่จะทําให้มันดีขึ้นได้และสิ่งเหล่านั้นเลี้ยงคุณได้หรือเปล่าเท่านั้นครับนั่นคือการใช้เวลาหรือใช้โซนสีเขียวที่มีคุณค่ามากที่สุดคุณจะต้องทําในสิ่งที่ชอบเวลาถึงจะถูกใช้อย่างมีความหมายสูงที่สุดกฎข้อนี้ไม่ได้สนับสนุนให้เราหลีกเลี่ยงงานครับไม่ใช่เลย ความรับผิดชอบอะไรที่เราไม่ชอบเราก็จําเป็นต้องทําให้ตัวเองมั่นใจว่าในอนาคตหรือในตอนนี้เรารู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เราทําแล้วเราลงไหลไปกับมันจงดําเนินชีวิตอย่างแข็งขันลดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังหรือความไม่พอใจในการทํางานเพราะท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนไม่ได้ถูกสร้างมาให้ทําสิ่งที่มันไม่ใช่แพชั่นของตัวเอง คุณผู้ฟังลองคิดดูว่าหากเราจะต้องทํางานใดงานหนึ่งเป็นทศวรรษเป็นช่วอายุโดยที่เราไม่ได้ชอบงานนั้นเลยผมว่านั่นคือฝันร้ายของชีวิตก็ว่าได้จงหาแพชชั่นจงหาทเลนต์ให้เจอครับกฎข้อที่6ครับ rule number no. s abandon ideology ละทิ้งอุดมการเพราะอะไรทำไมเขาถึงเขียนแบบนี้เขาบอกว่าจงละทิ้งความเชื่อทางอุดมการที่เข่งขาดครับ กฎนี้สนับสนุนให้เราทุกคนตรวจสอบและตั้งคำถามกับความเชื่อของตัวเองอยู่เสมอคุณผู้ฟังมีความเชื่อหรืออุดมการอะไรอยู่ครับในตอนนี้มีอะไรที่คุณต่อต้านอย่างสุดขั้วและคุณคิดว่าวันหนึ่งคุณจะทำลายสิ่งที่คุณต่อต้านนั้นให้ได้หรือเปล่านั่นแหละครับคืออุดมการดรจอแดนครับเขาบอกว่าอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาจากการยึดติดในอุดมการมากเกินไปก็คือหลุมพรางของการยึดมั่นครับ จนขัดขวางการรับฟังแบบเปิดใจกว้างผมจะพูดถึงเคสตัดที่ทุกท่านเข้าใจเลยก็คือสงครามโลกครั้งที่สองผมจะพูดถึงผู้ชายคนนี้ครับฮิตเลอร์ครับฮิตเลอร์ชายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาชญากรสงครามคนที่ทั้งโลกมองว่านี่คือความโหดเหี้ยมกับสิ่งที่เขาทําแต่ถ้าตอนนั้นครับเราไปถามเขาว่าเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดหรือเปล่าฮิตเลอร์ก็อาจจะตอบว่าเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทํามันถูกต้องนะ เพราะเขาก็มีอุดมการณ์ใช่ครับผักเราไปถามเขาเขาก็จะบอกว่าเขาทําเพื่ออุดมการณ์และความถูกต้องเขาเชื่อมั่นที่จะสร้างโลกที่ดีขึ้นมานั่นหมายความว่าในช่วงสงครามโลกฮิตเลอร์เองเขาก็คิดว่าเขาไม่ได้ผิดนี่แหละครับ คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงไม่ควรยึดติดกับอุดมการณ์มากจนเกินไปโลกนี้ไม่มีขาวดําโลกนี้เป็นสีที่ถูกผสมจนกลายเป็นความแตกต่างที่ต้องหาทางอยู่ร่วมกันให้ได้ครับนี่คือโลกนี่คือความจริงอย่ายึดติดกับอุดมการณ์มากจนเกินไปซึ่งมีประโยคนึงที่ลึกซึ้งในหนังสือเล่มนี้ก็คือเราทุกคนต่างม,มีความเชื่อเราทุกคนต่างม,มีความคิดที่ถูกปลูกฝังมาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามอย่าปล่อยให้อุดมการณ์ละทิ้งความเข้าใจ เพื่อนมนุษย์อย่าให้อ d เดีย g โลมามีพลังเหนือกว่า Empathy ครับเท่านั้นเองกฎข้อที่7ครับ work as hard as you possibly can on at least one thing ครับทำงานให้หนักที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างน้อย1สิ่งแล้วดูว่าหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าการเล็งไปที่บางสิ่งที่แม่นยำคือสิ่งที่เติมเชื้อเพลิงให้กับการดำรงอยู่ของเรา อาจจะคล้ายๆกับข้อที่2แต่อันนี้มีความลึกซึ้งในการตั้งเป้าหมายชีวิตและการ take action ด้วยความตระหนกครับเขาบอกว่าชีวิตของเราไม่ได้ต้องการความสบายชีวิตของเราไม่ได้ต้องการเป็นออโต้พายรที่จะใช้ชีวิตไปวันวันไม่ใช่เลยหากเราใช้ชีวิตแบบนั้นเราจะรู้สึกถึงความว่างเปล่าชีวิตของเราถูกสร้างมาเพื่อที่จะให้มีวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายบางอย่างเล็งไปที่เป้าหมายนั้นแล้วก็พุ่งไปเลยนั่นคือสิ่งหรือเหตุผลที่มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเขายกตัวอย่างถึงคุณอีลอนมาร์ค คุณอีลอนมัสเคยให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่เขาเปิดบริษัทใหม่ๆตัวเขาต้องทำงานประมาณ120ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งนั่นเท่ากับว่าเขาต้องทำงานวันละ17ชั่วโมงและทำงานทุกวันซึ่งเราอาจจะมองว่างานที่เขาทำหรือชั่วโมงที่เขาทำงานเนี่ยมันสุดโต่งเกินไปหรือเปล่าแต่เขาบอกว่านี่คือ Key Success ของเขาครับ ชั่วโมงการทำงานที่หนักหน่วงคือคีซักเซสของคุณอีลอนมัสจนในตอนนี้เราเห็นแล้วว่าคีซักเซสของเขาทำให้เขาเป็นมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยความมั่งคั่งมหาศาลต้องบอกกันว่าคุณอีลอนมัสไม่ได้เกิดมากับความมั่งคั่งนะครับเขาไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยเลยแล้วมีเรื่องเล่าหนึ่งก็คือในตอนที่แม่จะต้องเลี้ยงลูกครับลูกๆครั้งหนึ่งเขาทำนมหกคุณแม่ของเขาร้องไห้ครับ เพราะว่าเขาไม่มีเงินไปซื้อนมกล่องใหม่ให้ลูกนี่คือชีวิตของคุณอีลอนมัสในวัยเด็กมันทําให้คุณอีลอนมัสรู้ว่าชีวิตของเราไม่เคยยุติธรรมเลยเราจะต้องเอาชนะเกมนี้นั่นคือทางเลือกเดียวที่เราทุกคนมีและถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนั่นหมายความว่าเราคือขี้แพ้ครับเราคือลูเซอร์ดังนั้นจงผลักดันตัวเองไปสู่ขีดจํากัด แม้มันจะยากแต่ถ้าหากเราอยากรู้ขีดจำกัดของตัวเองคุณก็จะต้องมุ่งไปที่เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งอย่างเต็มที่ทุ่มสุดตัวจงเสียสละเป้าหมายความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ล้วนจะต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอถึงแม้คุณจะไม่เต็มใจก็ตามแต่นั่นคือกฎของความเป็นจริงและถ้าหากเราไม่ตั้งเป้าหมายอะไรเลยเส้นทางความเป็นไปได้มากมายในชีวิตมันจะปรากฏต่อหน้าเราต่อให้ความเป็นไปได้เหล่านั้นมันจะเป็นไป ในทางที่ดีหรือทางที่แย่ก็ตามแต่คุณจะสับสนคุณจะเลือกไม่ถูกจนท้ายที่สุดคุณจะลงทางครับนี่คือกฎข้อที่7ครับต่อไปกฎข้อที่8 try to make one room in your home as beautiful as possible พยายามทำให้ห้องใดห้องหนึ่งในบ้านของคุณเป็นห้องที่สวยที่สุดเท่าที่จะทำได้ข้อนี้เป็นศิลปะการจัดบ้านครับเขาได้พูดถึงศิลปะค่อนข้างเยอะแต่ครับ ทำไมการจัดห้องถึงเป็นกฎที่คุณควรเอามาใช้กับชีวิตผมอยากถามคุณผู้ฟังก็คือคุณผู้ฟังเคยอยู่ในช่วงที่ห้องรกและความคิดคุณรกตามห้องไหมครับผมเป็นแบบนั้นเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมทำงานหนักมากผมทำงานที่ออฟฟิศและผมกลับไปบ้านตอนนั้นผมเหนื่อยสุดๆแต่พอผมเปิดห้องไปผมเจอที่นอนที่ดูพับไว้อย่างดีผมเจอโซฟาที่จัดไว้อย่างเป็นระเบียบผมเจอโต๊ะทำงานที่ไม่รก ทุกท่านครับนั่นคือเชื้อเพลิงที่ทําให้ผมรู้สึกหายเหนื่อยเลยนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกจริงๆการจัดบ้านมีผลต่อจิตใจของเราอย่างไม่น่าเชื่อจงทําให้ห้องในบ้านของท่านห้องใดห้องหนึ่งห้องเดียวพอครับเป็นห้องที่สวยที่สุดหรือถ้าอยากให้ดีกว่านั้นทําให้บ้านของคุณเป็นบ้านที่สวยเป็นบ้านที่คุณอยู่แล้วมีความสุขเป็นบ้านที่คุณรู้สึกว่าดีใจที่ได้กลับมาจากการทํางานอันหนักหน่วงนี่คือกฎที่เขาให้ความสําคัญครับ ผมพาคุณผู้ฟังมาที่กฎข้อที่9ครับ if all memories still upset you write them down carefully and completely หากความทรงจำเก่าๆยังทำให้คุณเสียใจให้จดไว้อย่างรอบคอบและครบถ้วนจงเขียนมันออกมาแล้วก็เผชิญหน้ากับมันผมเชื่อว่าเราทุกคนมีปมคุณผู้ฟังที่ฟังผมอยู่ในทุกวันนี้ตอนเด็กๆเราก็จะมีเรื่องราวบางอย่างในทางลบที่ส่งผลกระทบกับจิตใจของเรา ผมเองก็มีครับเราทุกคนมีปมแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเลือกไป,ปเผชิญหน้ากับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแต่นั่นคือทางเดียวที่จะคลายปมเหล่านั้นได้เรามาดูกันว่าดรจอแดนบีบอร์สันได้บอกอะไรเราไว้เราควรจดจําหลุมพลางและความสําเร็จในอดีตเพื่อที่เราจะได้หลีกเลี่ยงอดีตและการทําผิดพลาดซ้ําเป็นครั้งที่2เราทุกคนมีปมในชีวิตส่วนใหญ่ล้วนถูกสร้างในวัยเด็กวิธีเดียวที่จะเอาชนะได้คือยอมรับแล้วไปค้นหาปมนั้นตรงๆ นี่คือสิ่งที่เขาได้เขียนไว้เขาได้กล่าวต่อว่าประสบการณ์ในอดีตที่ไม่ได้รับการแก้ไขมันจะส่งผลกระทบต่อเนื่องจนท้ายที่สุดมันจะเป็นตัวตนของคุณเขาจึงแนะนําให้คนเผชิญหน้ากับความทรงจําด้วยการเขียนมันออกมาครับการเขียนถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือการบาบัดที่ยอดเยี่ยมหากในหนึ่งวันคุณเจอเรื่องราวที่บั่นทอนความรู้สึกของคุณมากเลยวิธีหนึ่งที่คุณสามารถทําได้แล้วไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากใครก็คือเขียนครับ อาจจะเขียนเป็นไดอารี่อาจจะเขียนเป็นหัวข้อหรืออาจจะเขียนเป็นวิธีแก้ปัญหาตามมาด้วยก็ได้อันนี้คือศิลปะในการเขียนของแต่ละคนเลยแต่การเขียนมันจะเป็นการเอาความคิดที่มันไม่สามารถอธิบายได้มาแปลผ่านตัวหนังสือคุณจะเห็นความกลัวคุณจะเห็นความรู้สึกไม่สบายใจของคุณได้ชัดเจนมากขึ้นเท่านี้คุณก็จะรู้สึกว่าคุณได้คลายปมบางปมไปแล้วสำหรับดอร์จอแดนบีปิลเรสันครับด้วยความที่เขาเป็นนักจิตวิทยาเขาจึงบอกว่า การเขียนเป็นเครื่องมือการบาบัดที่ยอดเยี่ยมเขาจะมันจะช่วยผู้คนสามารถประมวลผลและทําความเข้าใจกับอารมณ์ที่ซับซ้อนได้การเขียนจะเป็นการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยในหน้ากระดาษและตัวอักษรครับกฎข้อที่10ครับ Plan and work diligently to maintain the romance in your relationship วางแผนและทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อรักษาความโรแมนติกในความสัมพันธ์ครับ ในข้อนี้ดอร์จอแดนเขาพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เชิงคู่รักในชีวิตของเราหลายท่านก็จะต้องเจอกับความสัมพันธ์แบบนี้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความสุขกับความสัมพันธ์นี้อันนี้ผมอาจจะไม่สามารถอธิบายได้นะครับเพราะผมเองไม่ได้มีประสบการณ์แต่ผมเข้าใจว่าชีวิตคู่มันเป็นเรื่องที่ยากยากมากด้วยสําหรับคุณผู้ฟังที่มีชีวิตคู่อยู่ในตอนนี้คอมเมนต์ได้นะครับว่ามันมีความยากขนาดไหน ระดับในการที่จะปรับตัวกับชีวิตคู่มันมีความท้าทายจุดไหนบ้างอันนี้ผมอยากรู้จริงๆแต่สิ่งที่ดรปีเตอร์สันเขาบอกก็คือคนรักที่ใช่จะไม่ต้องพยายามนี่คือประโยคที่โกหกที่สุดชีวิตคู่ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและยืนยาวเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างลึกซึง้งต้องใช้ความอดทนจากทั้งสงฝ่ายบางสิ่งที่ซับซ้อนอย่างความสัมพันธ์คู่รัก เป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องใช้พยายามสูงมากมันจะต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องเขาจึงแนะนำไว้ว่าหากต้องการรักษาความสัมพันธ์ให้ดีคุณต้องวางแผนครับมันต้องวางแผนครับอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปเลยตามเลยโดยไม่ได้สร้างช่วงเวลาที่ดีร่วมกันเลย ในเรื่องของชีวิตคู่ในช่วงแรกจะเป็นช่วงที่มีความรู้สึกดีๆให้กันแต่พอเวลาผ่านไปนานมากพอมันจะกลายเป็นความเฉยชาเวลามันจะเริ่มผ่านไปโดยที่ทั้งคู่ไม่ได้วางแผนที่จะกลับมาเติมเชื้อไฟให้กันและกันเลยและมันก็จะกลายเป็นช่วงเวลาแห่งความบาดหมางในท้ายที่สุดนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับคู่รักหลายๆคนจงให้ความสําคัญกับการวางแผนและตั้งใจในการรักษาความรักอยู่เสมอ นั่นอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณแต่คุณจะไม่สามารถปล่อยให้เวลาที่คุณควรใช้กับเขาผ่านไปได้โดยไม่ได้วางแผนอะไรเลยอย่าปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นความพยายามที่สม่ำเสมอการสื่อสารอย่างกระตือรือร้นการชื่นชมในคู่ของตนสิ่งเหล่านี้จะทำให้ชีวิตคู่ของท่านมีความหมายมากขึ้นอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างว่างเปล่าครับกดข้อที่11ครับ rule e l d o n 't allow yourself to become resentful, deceitful, and arrogant. อย่าปล่อยให้ตัวท่านเป็นคนเครียดแค้นเสสรแงหรือยิ่งพยองครับในข้อนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ผมเองก็ให้ความสำคัญเวลาเราเติบโตขึ้นเราจะโกรธง่ายเราจะมีอีโก้ยิ่งเราประสบความสำเร็จมากขึ้นเราจะยิ่งไม่ฟังใครอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นคนแบบนั้นครับ มันเป็นเรื่องที่อันตรายมากและหลายคนไม่สามารถก้าวผ่านจุดนี้ไปได้มาดูกันว่าผู้เขียนเขาได้แนะนำอะไรไว้เรามากักจะถูกกดขี่จากความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆอยู่เสมอธรรมชาติมกักจะสร้างเราด้วยวิธีที่ไม่ยุติธรรมและเจ็บปวดสังคมของเรามีแนวโน้มที่จะกดขี่ข่มเหงจิตใจของแต่ละคนไปสู่ความทุกข์ได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นคนดีไม่ได้ครับ ถึงแม้ว่าสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหลายอย่างอาจจะไม่ได้ถูกใจเราไปทุกเรื่องแถมบางเรื่องอาจจะทําร้ายเราด้วยแต่หลังจากนั้นคุณอาจจะไม่พอใจก็จริงคุณอาจจะโกรธก็จริงแต่ทุกประสบการณ์ในชีวิตล้วนแล้วมีเหตุผลในตัวของมันเองเสมอคุณสามารถเลือกทัศนคติที่มีต่อเหตุการณ์เหล่านั้นได้เหตุการณ์ภายนอกไม่สามารถทําอะไรคุณได้เลยถ้าโลกภายในของคุณไม่ยอมดับมัน เราสามารถมองโลกในแง่นี้ได้หรือเราสามารถเลือกที่จะมองโลกในแง่ลบก, <_ d> um> ก็ได้ครับแต่อย่างไรก็ตามหากคุณอยากจะมีชีวิตที่มีความหมายและประสบความสําเร็จสูงที่สุดอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นคนไม่ดีอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นคนเสแสร้งยิงพยองอย่าทําให้ตัวเองเป็นคนที่เครียดแค้นผู้อื่นอย่าเป็นคนเสแสร้งอย่าเป็นคนยิงพยองเราทุกคนสามารถเป็นคนดีได้เราสามารถขอบคุณเหตุการณ์ต่างๆได้แทนที่จะรู้สึกไม่ดีหากเหตุการณ์นั้น เป็นไปในทางลบนี่คือสิ่งที่เขาได้แนะนําไว้ก็คือถ้าเราทุกคนหลีกเลี่ยงการล่อลวงไปสู่ความชั่วร้ายถ้าเราแทนที่ความโกรธด้วยความรู้สึกขอบคุณละ่ะและพยายามหาข้อเท็จริงที่ว่าสิ่งต่างๆในชีวิตจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นเพราะอะไรคุณก็จะไม่โอนอ่อนไปตามอารมณ์หรือหลงไปกับความไม่พอใจดังนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นคนเครียดแค้นเสแสร้งและยิงพยองครับผมพาคุณผู้ฟังมาที่กฎข้อสุดท้ายครับกฎข้อที่12บ be grateful in spite of your suffering จงขอบคุณกับความทุกข์ของท่านเองข้อนี้คือการขอบคุณชีวิตครับชีวิตมันคือความเจ็บปวด life is suffering ครับเราทุกคนเห็นตรงกันในเรื่องนี้ชีวิตของเราจะมีเรื่องบางเรื่องที่ทําให้เราเจ็บปวดมีความสูญเสียบางอย่างที่ทําให้เราตั้งคําถามอยู่เสมอว่าทําไมชีวิตจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วย life is suffering ครับแต่จงขอบคุณกับ suffering เหล่านั้น นั่นคือชัยชนะที่คุณสามารถสร้างขึ้นได้ความเจ็บปวดมีอยู่ในชีวิตทุกคนผมเองก็มีความเจ็บปวดแต่เราเลือกที่จะตอบสนองต่อความทุกข์ที่เข้ามาได้เราจะเลือกบ่นด่าโชคชะตาหรือขอบคุณสำหรับบทเรียนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและทําให้เราเติบโตเราเลือกได้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกทางไหนการปลูกฝังความรู้สึกขอบคุณกับสถานการณ์ในชีวิตมันจะช่วยให้คุณได้รักษามุมมองและความคิดเชิงบวกไว้ได้และที่สําคัญ คุณจะมีตัวตนที่สง่างามเมื่อคุณมองโลกในแง่ดีท่ามกลางความเลวร้ายคุณจะกลายเป็นคนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้นั่นคือสิ่งที่สําคัญของผู้นําที่ยิ่งใหญ่ครับและที่สําคัญก็คือทุกๆวันที่คุณใช้ชีวิตอยู่ในวันที่คุณได้ตื่นขึ้นมามองโลกใบนี้วันที่คุณได้ลุกขึ้นมาจากที่นอนนั่นอาจจะเป็นพรอันประเสริฐที่ใครหลายคนอาจกําลังต้องการอยู่ในตอนนี้ก็ได้บ้านที่คุณอยู่ในตอนนี้ บางคนอาจกําลังปรารถนาสถานที่ที่คุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้ครับนั่นคือพรอันประเสริฐในชีวิตที่คุณควรขอบคุณท้ายที่สุดคุณจะสามารถค้นหาความเข้มแข็งและความหวังในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ได้เสมอครับนี่คือบทเรียนจากกฎทั้ง12ข้อของ Beyond Order จากดรจอแดนบีพีตัสันนะครับหนังสือเล่มน,นี้ก็ค่อนข้างยาวพอสมควรแล้วในช่วงเวลาที่ผมอ่านมีอยู่บางตอนที่ผมอ่านแล้วไม่เข้าใจต้องกลับไปอ่านซ้ํา ก็รู้สึกดีครับที่ได้ค้นพบกฎทั้ง12ข้อที่เอาไว้ต่อก่อนกับความซับซ้อนหรือความโกลาหลของชีวิตผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเองก็ได้ตกผลึกกับความคิดบางอย่างและสามารถเอากฎทั้ง12ข้อนี้มาประยุกต์ใช้กับความสําเร็จของชีวิตได้ อย่างแน่นอนครับและหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ก็ขออบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากอ่านหนังสือเล่มนี้อยากได้เนื้อหาเล่มนี้อย่างลึกซึ้งคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จากเดอะไลบรารีชอปครับเพราะการเรียนรู้จะทําให้ท่านเข้าถึงอิสรภาพจากข้อจํากัดของชีวิตนั่นคือสิ่งที่เราเชื่อมั่นนั่นคือความจริงที่เราพยายามสร้างขึ้นมา นั่นคือเหตุผลของพวกเราครับและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงานเดอะไลบรารีและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ